จากกรณีการหายตัวไปของนายนิรุธบุญชูอายุ41ปีกับนางสาวนฤมลเพชรบุญมีอายุ41ปีเด็กชายเบสอายุ12ปีและก็เด็กหญิงดาอายุ7ขวบหายไปพร้อมกับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนบอเป็นไม้พอพาน3053สุโขทัยซึ่งทั้งนี้น้องอุ้ยก็ยังร้องไห้บอกว่าอยากจะให้พ่อแม่กลับมาแรกกับรถก็ได้ขนาดนี้ก็ยังขาดการติดต่อกับพ่อกับแม่ขนาดเดียวกันข้อมูลในทางสื่อสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชัดเจนขึ้นตามลำดับว่าเป็นการหนีหนี้สาเหตุจากการตั้งวงแล้วล้มเป็นหนี้นับ10ล้านบาทโดยที่ล่าสุดก็พบความเคลื่อนไหวทั้ง4คนได้เดินทางออกนอกประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยมีปลายทางที่ประเทศตุรกีแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ